现在在那个桥上，桥上拍照，拍那个桥。说危险是不危险的，摇来摇去。要从这边去到那边，扔 video 呢？扔啊扔！差不多有300米，要走完这个全程，要有300米。在上面，现在在桥的上面。如果没有下雨的话，这个是不错的。有下雨就。要从这边走下去，哇，这个是第三，啊，你第三了没？第三条桥，大概有80米。80米，这个是第四条，大概有100米，它的高度有30米，看一下高度。这个是第四条桥，现在要过去了。这些下面全是咖啡，他们是从下面走路去收咖啡。这里就是咖啡。这边全部都是咖啡。这个森林就是不可以砍树，全部都是吃的东西比较多。这个这边的第四条桥最高的有100米，从这边看下去有30米。这边做工的天天都要验身体，有十多个人天天，他就会陪我们去过这个山，走完六条桥，有七八个员工专门走桥的，他们早上都会验身体。看自己的身体适合不适合做工。这边休息一下，拍这边的风景。哦，盖子疼了，要到了。最后两个，这个比较短，有点累。今天是咩？这个有10米。比较快，这个是第五条桥。ยาวๆนี่จะเป็นชายแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่านะครับผมอ๋ออันนั้นเคยไปใช่ครับ
ส่วนหมู่บ้านพวกนี้จะอยู่ในฝั่งไทยนะครับอ๋อในฝั่งไทยนะครับผมจะมีอยู่ดอยช้างมุกหรือสวนลูกชาติช้างมุกนี่จะอยู่เยื้องๆกับพระธาตุไดตุงนะครับถ้าเราขึ้นไปเที่ยวแล้วก็ไปตามถนนที่นี้เราขึ้นไปถึงนู่นถ้าเลี้ยวซ้ายขึ้นไปก็ไปดอยช้างมูกถ้าเราไปขวาก็ไปพระธาตุดอยตุงนะครับครับครับวันนั้นสงสัยไปพระธาตุดอยตุงที่ดอยช้างมูกไม่ได้ไปไปเดี๋ยวได้ครับไปเดี๋ยวได้ไปอีก20นาทีนะครับไปวิวสวยนะดูบ้านนี้สวยครับผมอันนี้บ้านแม่ฟ้าหลวงที่อยู่ใช่ไหมบ้านแม่ฟ้าหลวงอยู่ข้างบนนู้นครับผมส่วนข้างล่างนี่จะเป็นสนามเด็กเล่นเราสร้างยังไม่เสร็จนะครับพระตำหนักก็อยู่บนนู้นเห็นนิดนึงเราถ้าเราไปเที่ยวก็ได้ครับแต่เดี๋ยวชมที่นี่ให้พวกที่เท่าไหร่